เดี๋ยวเราจะมาทำ deliver ตอบจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะนั้นก็ไปที่ start โปรแกรม Macromedia ในกรณีเราจะเรียกชิ้นงานเดิมที่เคยทำอยู่แล้วขึ้นมาใช้งานนะคะจากนั้นเราก็มาเพิ่มรายละเอียดของในแต่ละหน้าสังเกตนะคะว่าพาแนลด้านข้างเนี่ยเราเริ่มมี picture แล้วก็มีรูปภาพว่ามีรูปอะไรบ้างนี่คือเรามาเก็บไว้แล้วแล้วก็จะหาไปเองนะคะเพราะนั้นเราก็พิมพ์ข้อมูลตามแค่นี้เป็นเสร็จ